สวัสดีครับผมโอมนะครับแอดโอเมก้าจากมอเตอร์ไซค์พันทิปบายโมโตโมเมนต์นะครับวันนี้ผมอยู่กับ GPX Drone นะครับพรีเมียมสกูตเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดและเป็นรุ่นแรกจาก GPX Thailand นะครับที่ GPX เนี่ย MOU ร่วมมือกับ SOM ในการผลิตเจ้าคันนี้ขึ้นมานะครับโดย GPX ครับรับผิดชอบในส่วนของดีไซน์ทั้งคันนะครับการปั้นเคลย์การออกแบบข้างนอกภายนอกเดคอเรชั่นทั้งหมดเนี่ย GPX คนออกแบบนะครับโดยส่วนของตัวเฟรมเครื่องยนต์นะครับโครงสร้างเนี่ยจะเป็นของ SOM นะครับเป็นความร่วมมือระหว่าง GPX แล้วก็ SOM นะครับโดยที่ GPX เนี่ยได้สิทธิ์การจำหน่ายก่อนแล้วจำหน่ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับส่วน SOM เนี่ยได้สิทธิ์ในการเอาไปจำหน่ายในไต้หวันนะครับซึ่งโมเดลเนี้ย GPX กับ SOM เนี่ยใช้เวลาร่วมกันกว่า3ปีในการผลิตเจ้าตัวนี้ขึ้นมานะครับส่วนเรื่องราคาเนี่ยน่าจะรู้กันอยู่แล้วผมว่าราคาเนี่ยเปิดตัวมาได้ดีนะครับมีราคาที่สมเหตุสมผลในหลายๆอย่างนะครับมาดูกันนะครับเจ้า GPX Drone คันนี้เป็นพรีเมียมสกูตเตอร์ในพิกัด 150cc แต่มี cc จริงอยู่ที่ 149.6 นะครับระบายความร้อนด้วยน้ำจ่ายน้ำมันด้วยระบบวอชีตนะครับเป็นระบบวอชีตอิเล็กทรอนิกส์ของ SOM เลยนะถึงจะใช้ชื่อประกันค้าว่าเป็น GPX ใหม่แต่จริงๆเป็นหัวฉีดของ SOM ทั้งชุดเลยดังนั้นในส่วนคุณภาพของเครื่องยนต์เนี่ยเชื่อถือได้เลยครับว่า SOM เนี่ยจัดจำหน่ายสกูตเตอร์ไปทั่วโลกนะครับเป็นบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายสกูตเตอร์โดยเฉพาะเน้นสกูตเตอร์มากๆเลยนะครับเราผมไปเที่ยวยุโรปเนี่ยไปทำงานยุโรปเนี่ยก็เห็นชาวยุโรปเนี่ยต่างชาติเนี่ยใช้ SOM ขี่กันในเมืองเห็นเยอะกว่าหลายๆยี่ห้อนะครับขอไม่ระบุว่ายี่ห้ออะไรแต่ SOM เนี่ยได้รับความนิยมมากๆนะครับด้วยคุณภาพที่ได้รับการยอมรับและด้วยราคาที่ออกมาค่อนข้างดีนะครับดังนั้นเมื่อ SOM กับ GPX จับมือกันจึงเกิดเป็นโดรนคันนี้ขึ้นมาแล้วก็หวังว่าในอนาคต GPX กับ SOM เนี่ยหรือว่าโปรเจกต์ซิมก็ได้จะมีโปรเจกต์ต่อเนื่องกันแน่ๆผมดูแล้วพบฟีดแบคผลตอบรับเนี่ยณวันนี้วันที่18นะครับได้ข่าวว่ายอดจองเนี่ยเกิน500คันแล้วหลังจากปัวตัวในวันที่17แค่วันเดียวนะครับจองไปเกิน500คันแล้วนะ GPX Drone คันนี้มีจุดเด่นอะไรบ้างนะครับขออนุญาตเดี๋ยวขอผมดูแล้วก็พูดตามนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะข้ามประเด็นสำคัญสำคัญสำคัญไปนะครับแน่นอนครับเป็นเครื่องยนต์อัตโนมัตินะครับ 150cc ระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับถามว่ามีกี่วาล์วตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ที่ให้มา2วาล์วนะครับแล้วก็มีอะไรบ้างนะครับสตาร์ทไฟฟ้าแน่นอนนะครับไม่มีคันสตาร์ทมาให้นะแล้วก็ให้ล้อแม็กมาทั้งหน้าทั้งหลังนะครับล้อหน้าขนาด190นะครับขอบ14แล้วก็ข้างหลัง110 40ไอ้110 80ขอบ14เช่นกันนะครับเป็นยางจุ๊บเลทจากวีลัปเปอร์นะครับน้ำหนักของ GPX Drone นะครับตอนแรกมีข้อมูลออกไปเมื่อวานเนี่ยว่า150จริงๆแก้นะครับเป็น140กิโลกรัมนะครับไฟหน้าของ GPX Drone เป็น LED 10ดวงนะครับแล้วก็มี Daytime Running Light ให้ด้วยสว่างชัดเจนกลางวันเห็นชัดนะครับให้ความปลอดภัยในการขับขี่นี่มีอะไรอีกครับโชคหน้าให้มาเป็น Telescopic นะครับส่วนโชคหลังเนี่ยเป็นสปริงคู่นะครับเอ้ยสปริงคู่มันจะมีล้อเรือทำไมสปริงคู่ที่ปรับพีโลดได้3ระดับนะครับจากการใช้งานค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวจากการที่เราลองขี่มาแล้วนะครับข้างหน้าเป็นดิสเบรกข้างหลังก็เป็นดิสเบรกเช่นกันดิสเบรกหน้าขนาด260มิลลิเมตรดิสเบรกหลังขนาด220มิลลิเมตรและให้ระบบ UBS มาที่ดิสเบรกหลังด้วยซึ่งจะช่วยด้วยเวลาที่บางคนเนี่ยชอบติดใช้เบรกหลังมากกว่าเบรกหน้านะครับเจ้าตัวเบรกหลังเนี่ย UBS เนี่ยก็จะCBS เนี่ยก็จะกระจายแรงเบรกจากข้างหลังเนี่ยมาข้างหน้าด้วยช่วยให้การเบรกมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับก็เป็นระบบที่ให้มาในราคาที่สมเหตุสมผลนะครับขนาดความจุของถังน้ำมันของ GPX Drone เนี่ยให้มาทั้งหมด 7.5 ลิตรซึ่งผมถือว่าเป็นพิกัดของความจุน้ำมันที่โอเคเลยทั้งในการใช้งานในเมืองแล้วก็พูดในง่ายๆนะถ้าขี่ในเมืองครับทั่วๆไปล่ะขี่ได้ทั้งวันเติมน้ำมันกันทีนึงนะครับขี่ทางไกลก็ไปก็ได้ 2-300 โลถึงจะเติมน้ำมันทีนึงดังนั้นใครที่กังวลว่าถังน้ำมันทำไมไปอยู่ใต้เบาะทำไมไม่อยู่ตรงกลางแบบสกูตเตอร์รุ่นอื่นๆเขาก็ต้องถามว่าขนาด 7.5 ลิตรเนี่ยเราจะเติมน้ำมันกันบ่อยขนาดไหนนะครับขับกันกี่กิโลเมตรกี่ชั่วโมงถึงจะเติมน้ำมันทีนะครับแต่ละคนที่อาจจะออกทริปเดินทางไกลเอากระเป๋าผูกข้างหลังนะครับก็แค่แก้เชือกแก้สายรัดแล้วก็เปิดเบาะเติมแค่นั้นเองนะครับ
มองว่ามันไม่ได้เลวร้ายแล้วมันก็ปลอดภัยดีด้วยเวลาถ้าเกิดอุบัติเหตุชนรุนแรงนะครับถ้าถังน้ำมันอยู่ตรงกลางเนี่ยโอกาสที่ถังน้ำมันจะถูกกระแทกและเกิดประกายไฟลุกไหม้เนี่ยมันก็มีมากกว่าถังน้ำมันที่อยู่ข้างหลังอีกจุดที่ค่อนข้างจะให้มาพิเศษสำหรับ GPX นะครับก็คือให้เจ้าตัวนี้มานะครับเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้นะเป็นกุญแจรีโมทนะครับหรือ keyless นั่นเองก็คือมีปุ่มแบบลูกบิดนะครับ on off เปิดเบาะเปิดล็อกคออะไรพวกนี้ครับแล้วก็กดปิดเปิดนะครับเวลาจะสตาร์ทก็ต้องกดเปิดล็อกก่อนไม่งั้นมันก็จะดังเตือนตลอดเวลาก็เป็นระบบกันขโมยไปได้ในตัวด้วยนะเจ้าตัวนี้แน่นอน GPX ช่วงหลังๆเนี่ยให้เรือนไมค์มาค่อนข้างจะเต็มนะครับกว่าหลายๆยี่ห้อนะครับก็เรือนไมค์ของ GPX เนี่ยเป็น Full LED แบบสีเลยนะครับให้มาเต็มๆเลยมีฟังก์ชันมาเพียบพร้อมนะครับทั้งวัดความเร็วที่เป็นดิจิตอลนะครับวัดรอบนะครับนาฬิกาเกวัดน้ำมันระยะทางรวมระยะทางทริปนะครับวัดโวลต์ก็ให้มาด้วยนะครับเรียกว่าให้มาแบบจะเอาอะไรอีกในพิกัดนี้ผมถือว่าให้มาครบๆเยอะๆแล้วนะครับมาดูตรงนี้ครับส่วนของประกับนะครับด้านซ้ายเนี่ยแน่นอนปกติครับไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวแต่นะครับอันนี้ให้มาปกติอยู่แล้วแต่ที่ GPX ให้มาเยอะกว่าใน GPX โดนก็คือปุ่มยกไฟสูงนะครับที่ตำแหน่งจะอยู่ที่นิ้วชี้ด้านซ้ายนะครับกดยกไฟสูงกระพริบได้เวลาวิ่งวิ่งไปมีอะไรทำท่าจะตัดหน้าเรากับพิบไฟบอกเขาก่อนว่าเฮ้ยฉันกำลังมานะปลอดภัยครับปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็เมื่อเวลาที่รถจะต้องจอดข้างทางเกิดฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยรถเสียไปต่อไม่ได้นะครับก็สามารถที่จะเปิดเจ้าตัวนี้นะครับก็คืออาสาทไลท์หรือคนไทยเรียกว่าไฟฉุกเฉินหรือไฟผ่าหมากก็ตำแหน่งจะอยู่ที่นิ้วชี้ด้านขวานะครับเปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นตำแหน่งที่ดีนะครับอะไรอีกครับอะไรอีกตำแหน่งเนี่ยให้มาเป็นชุดแฮนด์บาร์สวยๆเลยนะครับชุดแฮนด์บาร์สวยๆเลยกระจกให้มาเป็นก้านคู่แบบนี้นะครับนอกนั้นเนี่ยดูจากภายนอกนะครับเส้นสายของ GPX โดนเนี่ยค่อนข้างจะออกไปในแนวสปอร์ตออกมาแดกให้มีความดุดันนะครับดูโฉบเฉี่ยวนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า aggressive นะครับดูมีความดุดันก้าวร้าวนะครับการออกแบบทั้งหมดของเจ้าคันนี้ออกแบบมาดีไซน์เนี่ย GPX ขึ้นชื่อแล้วว่าสามารถโดนใจกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นได้อย่างดีนะครับมาดูกันนะครับว่านั่งแล้วจะเป็นยังไงนะครับถ้านั่งของเจ้า GPX โดนเนี่ยผมแบ่งเป็น3ท่านั่งสบายๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่าแบบขี่ในเมืองสบายๆนะครับคอนโทรลรถง่ายๆอันนี้ก็เริ่มผ่อนคลายหน่อยนะครับแล้วระยะทางเริ่มยาวขึ้นถ้าไปยาวๆเลยก็สามารถที่จะยืดขาได้ดังนั้นช่วงเล็กรูมของ GPX โดนเนี่ยค่อนข้างดีเลยให้มา3ระดับนะครับปรับเปลี่ยนท่านั่งได้3แบบนะอะไรอีกครับมาดูครับนี่พับเท้าคนซ้อนนะครับกางออกมาแบบนี้เลยแล้วก็ท่านั่งของคนซ้อนโอเคเลยครับผมว่าเต็มสบายนะครับเต็มสบายตอนขี่ผมก็นั่งสบายนะลืมไปอีกอย่างนึงตัวเนี้ยเนี่ยมีโลโก้ด้วยนะครับ GPX Coordination System นะครับข้างล่างก็เป็นปุ่มลูกบิดนะครับเดี๋ยวดูกันนะอีกจุดหนึ่งของ GPX เนี่ยให้USB socket มาด้วยนะครับเปิดตรงลิ้นชักด้านซ้ายล้วงเข้าไปเราจะมีพอร์ต USB ไว้สำหรับเสียบสายชาร์จอุปกรณ์ได้ทั้งมือถือจะชาร์จมือถือจะชาร์จ power bank หรืออุปกรณ์อะไรใดๆที่ใช้ไฟจาก USB นะครับชาร์จตรงนี้ได้เลยส่วนของคนซ้อนนะครับตรงมือจับกันตกเนี่ยออกแบบมาสวยงามนะครับดูสปอร์ตนะครับดูเหมือนเป็นสปอยเลอร์นะแล้วก็มีความที่ดูลมแล้วก็ปล่อยให้ลมออกด้านหลังได้ออกแบบมาได้ดีครับนะโดยเฉพาะไฟท้ายเนี่ยก็ออกแบบมาได้สวยงามดุดันนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะชอบดีไซน์ของเจ้า GPX โดรนคันนี้นะครับเปิดเบาะดูนะครับเป็นยังไงกันบ้างใต้เบาะนะครับเป็นช่องเก็บของใต้เบาะที่เขาเคลมว่าสามารถวางหมวกเต็มใบได้สบายๆนะครับแต่ผมดูแล้วจะต้องเป็นเต็มใบที่ไม่ใช่ใบใหญ่มากๆไซส์ยุโรปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ใบใหญ่กลางๆได้นะครับถังน้ำมันแน่นอนอยู่ใต้เบาะนะครับตรงที่นั่งคนซ้อนเนี่ยก็ปิดเปิดมาตึ๊บนะครับความจุ 7.5 ลิตรนะครับส่วนของวันนี้ขับขี่มาตั้งแต่กรุงเทพมาจากวงเวียนพระราม5มาถึงลาดบุรีนะครับมาที่เขางูนะครับแล้วก็ตอนนี้วนมาแถวๆหนองโพนะก็ฟีลลิ่งของการขับขี่เนี่ยส่วนของเครื่องยนต์ก่อนอัตราเร่งเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับตอนแรกเราเห็นสเปคว่าเป็นเครื่อง2วาล์วนะครับ
แคมเดียวเราก็เดาว่าเอ๊ะจะต้องเน้นแรงบิดต้นกลางนะแต่ปรากฏว่าเ จ้า GPX โดนตัวนี้ต้นกับกลางเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะผมว่าใช้งานได้แต่ที่โดดเด่นก็คือกลางแล้วมันไหลปลายนะครับส่วนสูงน้ำหนักอย่างผมเนี่ยเกินร้อยตอนนี้เกินร้อยนะครับช่วงก่อนลดลงไปเยอะตอนนี้ขึ้นมาเกินร้อยอีกแล้วนะครับทำความเร็วแบบนั่งขี่นะครับไม่ได้เหมาะนั่งขี่สบายๆเนี่ยลากไปได้ถึง120ตามหน้าบัตรเลนใหม่นะครับถ้าก้มคนอื่นเห็นเขาก้มกันเขาก็ได้ประมาณ130 130กว่าๆก็มีนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพถนนทิศทางลมนะครับแล้วก็น้ำหนักบรรทุกด้วยนะครับเป็นปัจจัยของความเร็วสูงสุดที่จะไม่เหมือนกันแต่ผมเน้นว่าอัตราเร่งเนี่ยตรงกลางเนี่ยค่อนข้างดีจนถึงปลายที่มีปลายไหลจนผมนึกว่าเอ๊ะเนี่ยมันเครื่องแคมปู้เครื่องสี่วาล์วหรือเปล่านะครับส่วนของการขับขี่เนี่ยฟีลลิ่งเนี่ยในความเร็วต่ำความเร็วกลางความเร็วสูงให้ฟีลลิ่งที่เฮ้ยตอนแรกผมคาดหวังกับเจ้า GPX Drone ไว้ไม่มากเท่านี้นะครับแต่ปรากฏว่าให้ฟีลลิ่งในการขับขี่เนี่ยความรู้สึกในการขับขี่ที่กระชับมั่นคงนะครับแม้ทั้งในทุกย่านความเร็วตั้งแต่ความเร็วต่ำความเร็วกลางความเร็วสูงเจ้า GPX Drone คันนี้ก็ยังตอบสนองได้ดีโดยเฉพาะช่วงล่างด้านหน้านะครับเบาพลิกผิวง่ายนะครับส่วนช่วงล่างด้านหลังเนี่ยช่วงอัพหลังเนี่ยให้มาเป็นสปริงคู่ที่ปรับได้3ระดับนะครับผมลองดูแล้วสปริงตัวเนี้ยตอนแรกผมอ๋อสปริงคู่เดสกูเตอร์เนี่ยเราจะคิดว่าส่วนใหญ่เราจะเจอแบบที่ค่อนข้างกระด้างหน่อยนะแต่สปริงของ GPX Drone ตัวเนี้ยไม่กระด้างครับไม่กระด้างไม่ถึงกระย้วยนะครับแต่เรียกได้ว่านุ่มสบายกำลังพอดีเลยนะครับจากการขับขี่ที่ผ่านมา100กว่ากิโลเมตรในวันนี้ค่อนข้างประทับใจเจ้า GPX Drone ที่ให้มาในราคานี้แถมยังให้เครื่องยนต์มาตรฐานคุณภาพดีอย่าง SMM ที่มาตรฐานระดับโลกนะครับดังนี้ผมจะได้เอาเจ้าคันนี้ออกไปขับขี่ไกลๆนะครับในทริปต่อไปก็มีพันกิโลขึ้นไปแน่ๆนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะทะลุ 2,000 ไหมคิดว่าน่าจะถึงนะครับแล้วค่อยมาดูกันว่าไม่ว่าจะเป็นอัตราสิ้นเปลืองที่แท้จริงตอนนี้วันนี้ผมทำได้อยู่ประมาณสักเกือบ50กิโลเมตรต่อลิตรนะจากที่แบบขี่สบายๆขี่อัดหมดปอกลองดูว่ามันได้เท่าไหร่นะครับทั้งกระชากใช้ทุกอย่างนะครับอยู่ที่40กว่าๆเกือบ50นะลองไปขี่ออกทริปจริงๆใช้งานจริงๆในเมืองในแต่ละรูปแบบได้อัตราสิ้นเปลืองเท่าไหร่นะครับซึ่งอัตราสิ้นเปลืองที่ทำได้วันนี้ผมว่าดีไม่ขี้เหร่ถือว่าประหยัดนะครับถ้าใช้งานในเมืองเนี่ยผมว่าสบายๆมียังไงก็มี45กิโลลิตรแน่ๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับสำหรับผมกับ GPX Drone คันนี้แล้วพบกันในโอกาสต่อไปกับมอเตอร์ไซค์พันทิปบายโมโตโมเมนต์แล้วก็ GPX Drone ในคลิปหน้าสวัสดีครับ